สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการที่เขามีการซ่อมแซมถนนสาธารณะแต่ปรากฏว่ามีการทำเครื่องหมายหรือมีการป้องกันมีการให้สัญญาณต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากถนนชำรุดเนี่ยนะครับเป็นการป้องกันที่ศาลมองว่าเป็นการป้องกันที่ยังไม่พอสมควรแก่เหตุเนี่ยทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุและเทศบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็คือในกรณีที่เทศบาลนะครับมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496มาตรา53ประกอบมาตรา50ก็คือจะต้องให้มีการจะต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัยหากชำรุดหรือว่าเสียหายเนี่ยก็ต้องดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วแต่ถ้าหากยังไม่สามารถที่จะกระทำได้ก็จะต้องทำเครื่องหมายบ่งบอกหรือหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทางนะครับทีนี้การที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยได้นำเอาถังน้ำมันทาสีสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงสีขาวแดงเนี่ยไปวางเอาไว้บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนนที่ชำรุดบกพร่องนะครับโดยเพียงแต่ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนเอาไว้นะครับติดตั้งป้ายแจ้งเตือนนำถังน้ำมันทาสีขาวแดงไปวางเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินเนี่ยศาลมองว่าถือได้ว่าเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่พอสมควรแก่เหตุนะครับเพราะเกินการเกิดอุบัติเหตุของยกตัวอย่างนะครับเช่นนายสอเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับก็น่าจะมาจากการมองไม่เห็นเส้นทางที่ชำรุดและก็ป้ายแจ้งเตือนที่ตั้งเอาไว้เนื่องจากว่าเป็นเวลากลางคืนนะครับและการที่เทศบาลละเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินในเวลากลางคืนเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางได้ทราบเป็นสัญลักษณ์อีกชั้นหนึ่งโดยเทศบาลอ้างเหตุผลว่าบริเวณเกิดเหตุมีไฟฟ้าส่องสว่างชนิดหลอดแสงจันทร์เนี่ยติดตั้งอยู่ตามแนวถนนแล้วย่อมเห็นได้ว่าเป็นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์จึงถือได้ว่าเทศบาลเนี่ยกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติจึงจะต้องรับผิดต่อผู้ที่เสียหายนะครับตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ผู้ใช้รถนะครับที่ขับรถมาประสบอุบัติเหตุเพราะว่าถนนชำรุดบกพร่องนะครับแล้วก็ศาลมองว่าเทศบาลเนี่ยมีการแจ้งเตือนที่ไม่เพียงพอนะครับกรณีที่ไม่ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินในเวลากลางคืนเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนที่ไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรับผิดทางละเมิดต่อผู้ที่ขับรถประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับตรงนี้ก็คุณผู้ชมสามารถสืบค้นแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนะครับที่อ.740/2555เนี่ยมาศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ